ที่ร่วมกระถิ่นกับสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อนะครับที่หลวงพ่อท่านได้เดินทางมาร่วมงานบอกวัดเชียงตะโกนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจูนเขาจะไปมอบให้กับถวายให้กับหลวงพ่อนะครับบริวารสาธุของได้เดินทางด้วยนะครับไปขึ้นดอยหลวงขุนวิที่อยู่กลางหมู่บ้านค่ะวัดกลางหมู่บ้านแต่เป็นวัดเก่าแก่นะคะวัดต้นตันตองก็ชาวคณะวัดสังฆทานก็นำกฐินมาถวายทอดค่ะศรัทธาญาติโยมมากันเยอะมากนี่แม่ชีกำลังจะเดินกลับวัดค่ะเดินรถค่ะเดินกลับรถเพื่อจะขึ้นดอยหลวงขุนวิลค่ะจะต้องไปถ่ายรถสิเขาต้องใช้โฟร์วีลขึ้นไปค่ะอันนี้คือหมู่บ้านรายรอบวัดอยู่วัดอยู่กลางหมู่บ้านพอดีเลยค่ะก็เป็นวัดที่เพิ่งเห็นว่าอยู่กลางหมู่บ้านพอดีค่ะคณะสังฆทานก็ได้ออกบูชาธรรมนะคะก็ร่วมลงปัจจัยแล้วนะคะวัดที่1ถึง5นะคะก็ได้ทางเรือที่เดินทางมาจากวัน25 บาทเพื่อจะได้เดินไปขึ้นรถบัสเพื่อจะนำเราไปต่อรถฟอร์วิลขึ้นลอยหลวงขุนวิลเราก็จะมีทอดกระถิ่นอันนี้ค่ะอีกกองนึงค่ะนี่คือพาเดินชมหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านชื่อสีเพชรค่ะรอบๆวัดค่ะวัดอยู่ตรงกลางหมู่บ้านที่เราจอดกันไว้แล้วค่ะThank you.
ี่มาทีนี้เป็ดนี่ค่ะเป็นรถบัสที่นำพวกเรามาทอดกฐินวัดต่างๆตรงของเราเป็นบัสคันที่3ค่ะแสดงว่าระยะทางเกิน500เมตรเดี๋ยวเราจะหารถบัสคันที่3ขึ้นแม่ชีวัดแม่ชีอยู่ประจำบัสคันที่3คันนี้แน่นอนบัส3ใช้บริการก่อนเลยนะ